ัญญาแล้วล่ะค่ะกับช่วงเวลาสุดพิเศษที่จัดมาให้แฟนคลับ XOK ที่กำลังรอชมอยู่ทางบ้านโดยเฉพาะเลยที่จะได้ติดตามหนุ่มๆ XOK กันแบบใกล้ชิดสุดๆและก็หาชมได้ที่ Asian Lover Special ที่เดียวด้วยนะจ๊ะแหมตอนนี้ MC 2หนุ่มสุดหล่อคู่หูคู่คาประจำบ้าน True Music ก็ขอรับอาสาเป็นไกด์พา6หนุ่ม XOK นั่งรถรางทัวร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์กันแบบชิลๆ6หนุ่ม XOK จะน่ารักและชอบเมืองไทยขนาดไหนเพื่อนๆถึงบ้านห้ามกระพริบตากันเลยนะจ๊ะเพราะบอกได้คำเดียวเลยว่าเด็ดทุกช็อตแน่นอนจ้าสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงแฟนๆชาว Asian Lover Special วันนี้เนี่ยผมรู้อย่างเดียวว่าเราทั้ง2คนเนี่ยนะครับรับหน้าที่นะพา6หนุ่มที่เขาเนี่ยมาจากนอกโลกนะมาจากดาวอื่นไม่อยู่ดาวนี้อย่าบอกนะว่าวันนี้พวกเราจะมีโอกาสใกล้ชิดกับXOK แล้วนี่นะครับเรารับหน้าที่พา XOK นะครับมาทัวร์เรียกว่าเป็นมินิทัวร์นะครับคุณผู้ชมครับมินิทัวร์รอบเกาะนะครับรับสถานโกสิงเองนะครับต่อเพื่อให้ทั้ง6หนุ่มเนี่ยนะครับได้เรียนรู้ได้สัมผัสนะฮะความเป็นไทยวัฒนธรรมความเป็นอยู่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็หวังว่าทั้ง6หนุ่มเนี่ยครับจะรับประเทศไทยของเราแบบไม่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับงั้นตอนนี้ครับพร้อมแล้วครับที่จะพาเพื่อนๆชาว Asian Lover Special ครับไปพบกับ6หนุ่มหน้าใสตรงๆจากแดนอินดี้ครับว่าช่วยครับรับอาสาเป็นคนที่สื่อสารกับพวกเรานะครับไปถึงหนุ่ม XOK นะครับผมนายคือคุณเจยองนั่นเองสวัสดีครับเดี๋ยวตอนนี้ให้หนุ่มๆแนะนำตัวทีละคนก่อนครับสวัสดีครับเฮียวัดเฮีย XOK ว้าสวัสดีครับคุณเจสันครับสวัสดีครับผมชื่อพี่โอครับสวัสดีครับผมชื่อไคครับสวัสดีครับผมเป็นเดลเลนคีไอเซียงครับสวัสดีครับผมชื่อ SK ฮิโรซุครับสวัสดีครับผมแฮปปี้ไวรัสชื่อครับเอาละครับผมอย่างที่เนี่ยอธิบายไปนะครับว่าตอนนี้ฮะเรายืนอยู่ที่นี่นะครับที่ถือว่าเป็นความสำคัญของกรุงเทพมหานครนะครับเรียกว่าเสาชิงช้าเฮ้ยเสาชิงช้ากูเหรอเสาชิงช้าชิงช้าเสาชิงช้าโอ้นะฮะสมัยก่อนครับตรงนี้เนี่ยมีประเพณีที่ชื่อว่าการโลชิงช้าเหมือนที่เรานั่งชิงช้าเล่นกันนะครับอุ้ยคือเนี่ยท่าดูสิคือเนี่ยเราเสาชิงช้าเสาชิงช้าถูกต้องนะฮะและถือว่าเป็นที่แรกครับที่วันนี้เราสองคนครับจะพาหนุ่มๆ XOK ทั้ง6คนมารู้จักกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะกรอบกรอบรัตนโกสินทร์우리가이두분들이멤버분들한테방콕을조금구경시켜주고싶어서여기를데리고왔다고이게남고야한번딱고백합두분누군지아세요아직소개를못했는데자라이덕잭잭라이덕잭입니다어저께만나셨죠성씨입니다성MC 성แน่นอนวันนี้นะดูจากสีหน้าคุณดูแล้วเนี่ยวันนี้รับรองว่าเดี๋ยวบอกคุณได้เลยว่าสนุกสนานอย่างแน่นอนวันนี้ต้องสนุกสนานจ้ะเย้แก๊สจะบอกแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยแน่นอนครับเป็นการยืนยันว่าเริ่มต้นกับ
ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญนะครับในสมัยก่อนกรุงเทพของเราเนี่ยนะฮะมีรางรถรางเต็มกรุงเทพไปหมดเลยนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เหลือเป็นรถเอสนาเนนเทกุกิอิโนบัสกัตุกิที่เก่งมากเลยโอ้หลายคนที่ขับรถไปเที่ยวเนี่ยเนี่ยจะ관광객들이나외국분들이올라오면그걸타시고이제시티투어를하시는거예요มาถึงเนี่ยก่อนอื่นครับไหนๆก็แนะนำตัวกันไปแล้วที่อยากรู้ต่อไปก็คือแนวเพลงสไตล์เพลงของ EXO-K เนี่ยเป็นยังไงบ้างตัวครับ근처에는요태국관련된그런게되게많은데태국무에이타이가되게유명하잖아요무에이타이경기장유명한것도이근처에있고예전에왕이살던모궁이있어요아름다운모궁이
정말 생색하면 기본도 되게 좋고 경치도 되게 좋고 아름다워요. 처음에 한번 처음에 한 좋아했어요. 그럼 거기를 진짜 좋아했어요. 정말 한국에 오시는 분들에게도 태국에서는요, 그런 믿는 게 뭐냐면은 내가 예를 들어서 이 근처에 살게 되면은 전생에서는 거기 안에 진짜로 살았기 때문에 그 근처에 놀고 있는 거고 옛날에는 정말 경복궁에 살았던 뭐 그 분들 중에 한 분일 수도 있어요. 한국에 가면 사실 저희가 중국어를 잘하지 못해서 약간 어렵긴 하지만 M 친구들이 저를 너무 잘 도와줘요. 그래서 중국 팬들과도 원활한 소통이 가능한 것 같아요. 네. 우리가 다음에 가는 곳은 후카오텅. 산이에요. 진짜로 산에 가는 게 아니라 산처럼 그 흙으로 만들어 놓으신 후카오텅이에요. 그 왜 돌아가시면 화장하고 뼈랑 그거 뭐지 왕들의 뼈가루라 하는 거 납골당. 납골당 안에 그걸 모셔 놓은 곳이래요. 빵. 저기 저 대포 같은 거 보여요? 여기 정말 총이에요. 대포 같이 큰 거예요. 대포. 옛날에는 저기 옆에가 방 같은 거였어요. 그리고 이게 전쟁이 일어날 수도 있고 다른 데서 이렇게 들어올 수도 있잖아요. 그래서 거기 군인들이 항상 있었고 그래서 대포가 있었어요. ดูกับสีหน้าของทั้ง6หนุ่มแล้วดูท่าทางตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศรอบๆกรุงเทพมหานครของเราไม่เบาเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าความสนุกยังไม่หมดเพียงแค่นี้เพราะสัปดาห์หน้า EXOGE ยังคงอยู่กับแฟนๆชาวเอเชียเลิฟเวอร์สเปเชียลกันต่อแน่นอนส่วน MC Jack และ MC2 จะพาหนุ่มไปเที่ยวไหนกันต่อนั้นห้ามพลาดเลยนะคะรับรองว่ามีเซอร์ไพรส์แน่เต็มเลย